นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมเก๋ๆมาฝากคุณกับเมนูที่มีชื่อว่ากล้วยไข่เชื่อมทอดสรุปแล้วกล้วยของเราจะเชื่อมหรือจะทอดก็ต้องตอบตรงนี้เฉลยทั้งเชื่อมและทอดเมื่อก่อนเราคงต้องเอาน้ำตาลเทใส่น้ำเคี่ยวจนกระทั่งได้ความเหนียวที่ต้องการเดี๋ยวนี้ง่ายกว่าเยอะเลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงพอลักษณะเดือดแบบนี้คุณผู้ชมอยากเชื่อมอะไรคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะครับอย่างตอนนี้เราก็ใส่กล้วยไข่ลงไปก่อนพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งทำอะไรลักษณะของกล้วยของเราจะถูกรัดด้วยน้ำเชื่อมเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมพอกล้วยเริ่มเปลี่ยนสีเราจึงค่อยใส่น้ำลงไปทีละน้อยทีละน้อยและพอตักกล้วยขึ้นคุณผู้ชมอยากจะเชื่อมอีกเคี่ยวต่อสักนิดหนึ่งให้น้ำระเหยออกแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆเติมน้ำวิธีการแบบนี้จะทำให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยมีความคงตัวตลอดเวลานะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ากล้วยถูกรัดแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะไม่สุกไม่ใสจนกว่าเราจะใส่น้ำเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงมันก็จะนิ่งเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะรอให้เดือดแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้กล้วยที่ใสนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับลักษณะของกล้วยที่เชื่อมได้ที่จะสุกสวยเป็นทรงแบบนี้แต่ไม่ถึงกับพองจนกระทั่งปริแตกสีจะเสมอกันแล้วก็มีความเงาเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเงาฉ่ำเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเย็นเสร็จแล้วกล้วยจะมีความหวานพอดีอย่างนี้รับประทานได้อย่างสนิทใจผลเดียวก็ไม่พอนะคุณผู้ชมดูสิจัดการเตรียมแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะแช่แข็งฟรอเซนซื้อมาได้เลยคุณผู้ชมเขาจะมีขายเอากล้วยวางกล้วยที่เราเชื่อมไว้นะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการทอดให้มันกรอบนะครับสำหรับขั้นตอนในการทอดก็ต้องเตรียมแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ผสมกับแป้งประกอบอาหารนะครับเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันแป้งจะไม่ข้นมากจนเกินไปคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ถึงกับใสเราจะพักแป้งไว้นี้ประมาณสัก 5-10 นาทีในระหว่างนี้เราจะอุ่นน้ำมันสำหรับการทอดนะครับเรื่องทอดก็ต้องเตรียมน้ำมันให้ถูกต้องวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจนี่คือแป้งที่ผสมไว้พักไว้ประมาณ10นาทีนี่คือคอนเฟลกคุณผู้ชมจัดการบดซะเราก็จะหยิบกล้วยไข่เชื่อมที่ห่อด้วยแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะจัดการคลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารเสร็จแล้วก็จัดการคลุกกับคอนเฟลกตายดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเอาละชิ้นนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยวางไว้ซับน้ำมันซะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นว่าเอ๊ะข้างในมันมีกล้วยไข่หรือเปล่าหรือว่าวงการบันเทิง กล้วยเชื่อมน่ากินมากเวลาจะรับประทานเมเปิ้ลซีรัปก็ได้น้ำผึ้งก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบรีบรับประทานตอนร้อนๆครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์บอกเลยว่าเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะว่าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าบานอฟฟี่แต่ไม่ใช่แค่บานอฟฟี่ธรรมดานะเนี่ยเป็นบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นส้มใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและสีผสมอาหารสีส้มคนจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นและเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นส้มเทลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางสปานเค้กลงในพิมพ์ตะแคงแก้ว45องศาหยอดด้วยวุ้นส้มให้เอียงตามทรงแก้วรอจนวุ้นทรงตัวเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งถั่วเขียวจะทำให้วุ้นข้นและใสเพราะเวลาหยอดลงในแก้วเสิร์ฟที่มีเค้กจะไม่ซึมลงเนื้อเค้กใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UST และน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟหยอดทับด้วยวุ้นนมสดประมาณ 3/4 ของแก้วรอจนวุ้นทรงตัวดีวางแต่งด้วยวุ้นลูกส้มด้านบนพร้อมเสิร์ฟท่ากับเมนูเค้กวุ้นส้มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเสาวรสแมงโก้สมูทตี้โบว์มาฝากค่ะใส่เสาวรสฟรุตเบดพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในโถปั่นตามด้วยเสาวรสแช่แข็งกล้วยแช่แข็งมะม่วงแช่แข็งและนมอัลมอนด์ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเสาวรสผ่าครึ่งใบเตยมะม่วงแช่แข็งแกะสลักรูปดอกไม้กราโนล่าและมะพร้าวสไลซ์อบพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้